ู่กับร้านบอพีซีอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับร้านเรานะครับเปิดทำการทุกวันนะครับ2โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เปิด2โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอนนี้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับใครอยากมาวันอาทิตย์ก็เรียนเชิญครับมาได้เลยนะครับผมร้านเราก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับใครที่มาร้านเราในช่วงนี้ก็คือไม่มีผิดหวังแน่นอนได้ครบคันเกี่ยวคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนอาจจะมาสอบถามราคาไว้ก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะมาปุ๊บปั๊บซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบออนไลน์นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในโคราชเนี่ยก็สามารถทักมาที่แอดมินได้เลยแอดมินตอบโคตรเร็วนะครับ2โมงเช้าถึงตี3นะครับทักมาได้เลยในช่วงเวลานี้นะครับผมโอเคตามนี้อันนี้เป็นในโซนของการ์ดจอนะครับปุ๊บปุ๊บนี่การ์ดจอทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าแบบมีแต่การ์ดจอแบบสวยๆทั้งนั้นนะครับ RTX GTX นู่นนั่นนี่นะครับเคสกระติกน้ำยอดฮิตฮะชื่อเคสเต็มๆนะครับชื่อว่ากอริลลาครับซึนามิกอริลลากระจกรอบด้านนะบนล่างซ้ายขวานะครับตามนี้เลยด้านหน้าก็เป็นกระจกซ้ายขวาก็กระจกด้านบนก็กระจกนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกสไตล์แบบหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะบับเบิ้ลบีนี่สีเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นพวกนี้ย่อยๆนะครับเคสทรงปกติปุ๊บตามนี้นะครับสายแลนเนี่ยครับมีขายหมดเลยนี่เลยครับนี่ฮะสายแลนครับตามนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น15เมตรนะครับผมตามนี้แคท6นะครับสวัสดีครับนะครับต่อมาเรามาดูโซนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่แบบว่าไว้ต้อนรับลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดที่จะมารับคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทดสอบเครื่องให้ลูกค้าดูตรงนี้สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นอะไรประมาณนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่เราต้องทำการสอนลูกค้านะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างลูกค้าท่านนี้นะครับมีเขามีการ์ดจออยู่แล้วก็รอการ์ดจอเขามาเสียบคือต้องบอกก่อนว่าร้านเรานะครับสามารถจัดสเปคได้ตามใจลูกค้าสมมุติว่าในเบอร์ชัวร์นั้นน่ะเราเป็นการ์ดจอ1650นะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพี่ครับผมไม่เอาการ์ดจอได้ไหมพอดีผมมี RTX 3060อยู่แล้วก็ย่อมได้ครับเราก็ตัดราคาการ์ดจอทิ้งไปประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของเกมมิ่งเกียร์กันนะครับนี่ฮะโอนิกุมะครับเป็นหูแมวนะครับตามนี้เลยสวยมากครับมีไมค์ในตัวเป็นไฟ RGB ครอบหูตรงนี้นะครับผมตามนี้เลยไมค์ชัดมากตัวนี้นะครับมีสีดำกับสีมิ้นท์นะครับอันนี้ก็เป็นของ Signal นี่ตามนี้นะครับหูฟัง Signal เมาส์คีย์บอร์ดนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับครบนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหูฟังนับโว้นะครับ X98 เป็นสีชมพูมีไมค์ในตัวเป็นไมค์สั้นนิดเดียวเองจากรูปดูตามรูปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวก X85 นะครับ X85 ก็จะเป็นอย่างนี้พันกว่าบาทหูฟังแบบบลูทูธนะฮะอันนี้ก็ยอดฮิตครับแบบใครไม่อยากมีสายรบกวนพลุงพลังถอดไมค์ได้อะไรได้นี่ตัวนี้เลย 1,690 นะครับผมตามนี้ฮะเกมมิ่งเกียร์มีเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดจาก Fantech นะครับผมหรือว่าจะเป็นเชลของ Navvo เลยนะครับสีชมพูขาวนะครับตามนี้นี่ครับอันนี้เป็น X21TKL นะครับไมค์นะครับไซเฟอร์เมาส์มาโครนู่นนั่นนี่เมาส์มาโครมีทุกรุ่นเลยอันนั้นก็มีนะ Fantechนะครับแฟนเทคก็จะราคาถูกหน่อย300กว่าบาท400 500นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเซตของจากแบรนด์ EGA นะครับ EGA ก็ยังมีเมาส์คีย์บอร์ดไมค์หูฟังครบคันตรงนี้อันนี้ก็เป็นจากโอเกอร์นะครับเป็นคีย์บอร์ดจากโอเกอร์สวยมากตัวจริงอย่างสวยเดี๋ยวผมอันบ็อกซ์ได้ให้ดูนะฮะนี่ครับสีมันก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูครับสวยมากครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคีย์บอร์ดจากนับโว้มันจะเป็นสีนี่ของจริงดูได้ตรงนี้นี่ครับเป็นบูสวิตตัวนี้สวยม่วงเหลืองนะครับ MK61 ก็ยังมีอยู่นะครับ MK61 ตัวนี้ผมพูดเลยนะคีย์บอร์ดตัวนี้ผมขอแบบคีโมอะไรสักหน่อยนะ MK61 Max นะฮะ MK61 Max ตัวนี้มันเป็นบลูทูธนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือตัวรับบลูทูธมันเป็นสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้หรือว่าจะต่อ Type C ได้ก็ได้นะครับผมพูดเลยนะดูหน้าด้วยตัวเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับ MK61 Max ตัวนี้ตัวเดียวในประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่ามันยังไม่มีวางขายนั่นเองแต่มันอยู่ที่ผมไงตัวเดียวในประเทศไทยนะครับผมนี่ฮะ TKL สีชมพู 80% อันนี้ก็สวยครับเป็นบลูสวิตช์ให้ดูนี่ฮะบลูสวิตช์สวยมากโอเคอันนี้ก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกคอมประกอบอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับพวก CPU การ์ดจอเมมบอร์ดอยู่ตรงนี้พร้อมประกอบอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ทักมาที่แอดมินได้เลยแอดมินก็ตอบแชททุกวันอย่างที่บอกครับ2โมงเช้าจนถึงตี3นะครับยังไงก็ใครที่กำลัง
มองหาคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนานานะครับก็คิดถึงบอยพีซีแล้วกันยินดีให้บริการครับจบเจ้าไม่เล่าหรือนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับไว้ใจบอยพีซีได้เลยครับยินดีให้บริการครับผม